ผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการสมุยพลัสโมเดลนะครับหวังจะฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเหมือนกับที่ภูเก็ตแต่ว่าวันนี้ที่แตกต่างจากภูเก็ตก็คือนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางไปนะครับกล่าวเปิดงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบสมุยพลัสโมเดลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่หาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยระบุว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้คือสมุยพังงันและเกาะเต่าโดยคำนึงถึงมาตรการดูแลการแพร่ระบาดเป็นหลักนะครับนายกหวังว่าโครงการที่ทุกคนตั้งใจจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการบริการได้เร็วที่สุดครับ